tense เนี่ยจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องต่อไปกันค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า non finite word เราเรียนเรื่อง tense ใช่ไหมคะ tense เนี่ยจะบอกว่าไอสิ่งที่ verb ตัวนั้นๆเนี่ยอยู่ในเวลาใดจะบอกการเวลาจะบอกจุดเวลานั่นเรียกว่า finite verbs tense ต่างๆเนี่ยที่บอกการเวลาเนี่ยหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าจะเป็น finite verb แต่ส่วน non finite verbs ที่เราจะเรียนเนี่ย verb พวกนี้เป็น verb เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นกริยาแท้ไม่บอกการไม่บอกเวลามีอยู่3แบบนะคะน้องๆวิธีใช้เราจะมาเรียนกันทีละอัน non finite verb มีอย่างที่1เรียกว่า to infinitive เริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมคะน้องๆ to infinitive คือพวกการความนั่นเองค่ะน้องๆการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยเหมือนภาษาไทยอาการนามนั่นเองมาดูตัวอย่างที่หนึ่ง to drink and drive is very dangerous ลืมทำโบอันนี้นะคะ to infinitive ก็คือบวก verb ช่วงหนึ่งนั่นเอง to drink แล้วก็ and ก็เชื่อใช่ไหมคะย่อมาจาก to drink and to drive is very dangerous การดื่มแล้วก็ขับรถเนี่ยเป็นอันตรายแปลว่าการนั่นเองคือการใช้เวิร์บมาเป็นประธานในตัวนี้ถูกไหมคะการดื่มและการขับเนี่ยการขับขณะดื่มว่านั่นเถอะไม่ใช่การขับรถขณะเมานั่นเองอันตรายใช้เวิร์บมาเป็นประธานแทนพูดคร่าวๆกันก่อนนะคะแล้วก็ non finite verbs แบบที่2เป็น ingparticiple ก็คล้ายๆ to infinitive คือการความเหมือนกันแต่ที่จะเป็น to บวก verb ช่องหนึ่งเนี่ยเราเป็น verb ing ก็คือ verb ing นั่นเองมาดูตัวอย่างของ ing participle กันตัวอย่างที่สองนะคะ drinking reduces the capacity to control oneselfdrinking verb ing ถูกไหมคะการดื่มลดจะลดความสามารถในการควบคุมตัวเองของคนแต่ละคนนั่นเอง oneself drinking นะการดื่มเป็น verb ก็จริงแต่เรามาใช้ในประธานเพราะว่าตัวนี้เป็น verb reduces ลดความสามารถในการควบคุมตัวเองเป็นต้นส่วน3เรียกว่า edparticiple นั่นก็คือ verb ที่เป็นช่อง3นั่นเองไอ้ตัวนี้จะใช้ขยายเราจะมาดูหลักๆกันทีหลังมาดูตัวอย่างกันคร่าวๆก่อนเพื่อให้น้องเห็นภาพนะคะว่าเราจะเรียนอะไรกันที่3อันนี้ตัวอย่างบอกว่า your written assignment must be turned in before noon tomorrowงานก็คือการบ้านเนี่ยงานเขียนของคุณเนี่ยจะต้องส่งก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้ assignment เป็นนามใช่ไหมคะเป็นนามหลัก written ขยายงานที่ถูกเขียนงานเขียนนั่นเองที่เราเวลาแปลภาษาไทยจะใช้ช่อง3ในการขยายจะต้องส่งก่อนนูนก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นี่คือตัวอย่างคร่าวๆของ non finite ทั้ง3แบบเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะคะมาเรียนอันแรกคือ to infinity เรียน to infinity กัน to infinity อย่างที่บอกก็คือการใช้ to บวก verb ช่วงหนึ่งนั่นเองตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้เรา to drink and to drive ไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นเราใช้บ่อยๆก็มี to love
การรักใครสักคนทำไมมันช่างยากเย็นขนาดนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น to swim การว่ายน้ำเนี่ยดีต่อสุขภาพ to playขอโทษนะคะเขียนผิดค่ะ to play การเล่นและเรียนไปด้วยเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรารู้แล้วว่า to infinitive เนี่ยมาจาก to บวกลบช่องหนึ่งเนี่ยแล้ว to infinitive เนี่ยใช้ทำอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นในตัวอย่างคือเขาใช้เป็นประธานของประโยคในเมื่อที่พี่บอกว่ามันไม่ใช่ verb ถูกไหมคะแล้วมันคือแปลว่าการและความมันคือเหมือนนามตัวนึงในเมื่อนามสามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้อย่างเช่นอานามอย่างเช่นอะไรดีเนาะ the dog loves me อย่างนี้เป็นต้นหมารักฉันในเมื่อนามเนี่ยเป็นประธานได้ to infinitiveที่ทำหน้าที่เหมือนนามคืออาการนามเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นประธานได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเห็นไหมเอ่ย to skip class can lessen your understanding about a subject to skip class ก็คือการโดดเรียนแปลว่าการใช่ไหมคะต้องน้ำเลยว่าเป็นอาการนามการโดดเรียนจะทำให้ความเข้าใจในบทเรียนเนี่ยน้อยลง lesson ใช่ไหมคะ lesson มาจาก less ที่แปลว่าน้อย lesson ก็คือเติม en จะกลายเป็น verb เปลี่ยนให้มันเป็น verb ไปเลยการโดดเรียนนี่เป็น verb ถูกไหมคะ can lesson เพราะฉะนั้นตัวหน้านี้ทำหน้าที่เป็นประธานการโดดเรียนทำให้ความเข้าใจในวิชาน้อยลงตัวอย่างที่สองกัน to lie is one of the easiest ways to lose your friends to บวกช่องหนึ่งอีกแล้วแปลว่า lie แปลว่าโกหกพอใส่เป็น to infinitive ก็เป็นการโกหกเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดทางหนึ่งที่จะทำให้คุณเสียเพื่อน one of the easiest way to lose your friends ใช้ที่เป็นประธานเหมือนกันเพราะว่าบวกเวิร์กตัวนี้ถูกไหมคะฉันอันที่หนึ่งหลักการใช้ของ to infinitive คือใช้เป็นประธานข้อสองจะใช้เป็นอะไรเป็นส่วนเติมเต็มของ verb to be ส่วนเติมเต็มที่เราได้ยินคือเป็น complement อะไรอย่างนี้ในประโยคง่ายๆที่เราเรียนทำหน้าที่เหมือนนามเลยค่ะ to infinitive เนี่ยที่เราเรียนก็คือ I am a student ส่วนเติมเต็มคืออะไรตัว a student ฉันเป็นนักเรียนเติมเต็มยังไงนักเรียนเป็นฉันไหมค่าเท่ากันฉันเป็นนักเรียนใช่ไหมค่าเท่ากันนี่คือเติมเต็มซึ่งกันและกันกับประธานกับกรรมนี่ก็เรียกส่วนเติมเต็มหลังต้องใช้กับverb to be หรือว่า linking verb เท่านั้น linking verb พูดคร่าวๆคือ verb ที่ทำหน้าที่เหมือน verb be verb to be เช่นพวก seem look appear อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าดูเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนกับ verb to be ใช้เป็นส่วนเติมเต็มตัวอย่างเช่น My dream is to be a doctor ฝันของฉันก็คือการเป็นหมอมี verb to be is am I มาฝันของฉันคืออะไรคือการเป็นหมอการเป็นหมอคืออะไรคือฝันของฉันแปลได้เหมือนกันเป็นส่วนเติมเต็มแปลว่าการเหมือนกันการเป็นอะไรตัวอย่างที่สอง he seems to act strange around that guy I bet he has a huge crush on him he seems ใช่ไหมพี่บอกแล้วว่ามันที่เป็น complement หรือส่วนเต็มๆเนี่ยต้องใช้กับ verb to be หนึ่งละหรือว่าใช้กับ verb อะไรเอ่ย linking verb พวก seems appear อะไรอย่างนี้
เขาดูเหมือนหรือว่าดูทำท่าแปลกๆ to act strange ทำท่าทางแปลกๆเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆผู้ชายคนนั้น I bet บวกประโยคฉันน่ะพนันได้เลยว่าเขาอะหลงตกหลุมรักผู้ชายคนนั้นแน่ๆเลย to have a crush on someone แปลว่าตกหลุมรักใครเขาทำไมเขาท่านดูท่าทางดูว่าจะทำท่าแปลกๆการคนที่ทำท่าแปลกๆก็คือเขานี่คือคอมพลีเมนต์อย่างหนึ่ง seem บวก verb to infinitive หลักการใช้อันที่3ในเมื่อมันเป็นอากาลนามหรือมันก็คือนามชนิดหนึ่งเมื่อมันเป็นประธานได้มันก็ต้องเป็นกรรมได้เป็นกรรมของประโยคตัวอย่างเช่นI love to play tennis after school. ฉันชอบเล่นเทนนิสหลังเลิกเรียนอันนี้เป็น verb ประธานใช่ไหม subject อันนี้ verb อันนี้ก็ต้องเป็น object ชอบที่จะทำอะไรชอบที่จะเล่นเทนนิสหลังเลิกเรียน She wants to finish this exercise before noon. เธอต้องการที่จะทำ exercise นี้ให้เสร็จหลังจากไอ้ก่อนเที่ยง she เป็นประธาน wants ต้องการเป็น verb ต้องการอะไรต้องการที่จะทำไอ้เนี่ย exercise ให้เสร็จอันนี้ก็เป็น object ง่ายใช่ไหมคะเมื่อเป็นกรรมแล้วเนี่ยหลักการใช้อันต่อไปมันสามารถที่จะขยายนามได้เหมือน adjective อันนี้เริ่มงงใช่ไหมเขียนไปก่อนเราก็รู้กันแล้วว่า adjective มันใช้ขยายนามใช่ปะอย่างเช่น beautiful beautiful girlหญิงสวยสวยขยายผู้หญิงอันนี้ก็เช่นเดียวกัน to infinitive สามารถจะใช้ขยายนามได้ตัวอย่างเช่น it's now time to leave ตอนเนี้ยได้เวลากลับแล้วเวลาจะไม่เวลาที่จะกลับแล้วคำว่า to leave เนี่ยขยายว่าเป็นเวลาอะไร time to go อะไรอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนใช่ไหมคะเวลาที่จะกลับเวลาที่จะไปเอามาใส่เลยก็ขยายนามที่อยู่ข้างหน้าเท่านี้เองค่ะคือ adjective ดีๆนี่เองหลักการใช้ข้อที่5นอกจากมันจะขยาย adjective ได้แล้ว to infinitive มันเก่งค่ะมันขยาย adjectiveได้เช่นกันมันก็คือ adverb นั่นเองทำหน้าที่เหมือน adverb ขยาย adjective ได้ adverb ยังไงสมมุติบอกว่าเราพูดอะไรสักอย่างบอกหุยเดินอยู่ใช่ไหมเห็นผู้หญิงคนนึงบอกหุยผู้หญิงอะไรเนี่ยผอมมีกระไม้เสียบผีเราก็เห็นด้วยเราตอบว่า You are absolutely right. โอ้ยเธอพูดถูกเพลงเลยเธอถูกใช่ไหมปกติ You're right เฉยๆก็ได้คือเอ้ยพูดถูกนี่อะไรเงี้ย right ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น adjective เติม ly เพื่อจะให้ขยายอีกที่ว่าถูกขนาดไหนถูกเพลงเลยถูกมากๆเลยเราใช้ adjective adverb ขยายadverb ที่เราเห็นปกติก็คือลงท้ายด้วย ly ถูกไหมคะแต่ว่าไม่ต้องก็ได้ ly to infinitive ก็ทำได้เหมือนกัน
ป็น adverb ได้ตัวอย่างเช่น it's not right to betray someone you love มันไม่ถูกต้องเลยนะเป็น adjective โอ้โทษนะ adjective ไม่สวยงามเลยค่ะเอาใหม่น้องเห็นแล้วไม่สวยนะคะมันไม่ถูกเลยนะไม่ถูกที่จะทำอะไรที่จะทรยศ betray คือทรยศ betray someone คนทรยศคนที่คุณรัก it's not right เฉยก็ได้มันไม่ถูกเลยนะก็ได้จบเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่ว่าพอเราจะขยายว่าไม่ถูกที่จะทำอะไรไม่ถูกเรื่องอะไรล่ะก็เอา to infinitive เข้ามาไม่ถูกชูระบบวอลช่องหนึ่งถูกไหมไม่ถูกต้องเลยนะที่จะทรยศคนที่คุณรักมาดูตัวอย่างหนึ่งเพื่อความกระจ่าง I'm amazed to see you here ฉันประหลาดใจ to be amazed เป็น adjective ประหลาดใจทำไมประหลาดใจที่ได้เห็นคุณอยู่ที่นี่นี่ทำหน้าที่เป็น adverb เป็นต้นที่สุดท้ายของ to infinitive ในเมื่อมันคืออากรนามอย่างหนึ่งมันคือนามอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถจะทำหน้าที่อีกอย่างนึงได้เหมือนนามก็คือเป็นกรรมของ preposition preposition ก็อย่างเช่นพวก in on at to อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้เรียกว่า prepo เนี่ยจะต้องบวกนามและในเมื่อ to infinitive ก็คืออากรนามมันก็สามารถจะใช้กับ preposition ได้พี่มีตัวอย่างยกตัวอย่างของ preposition บวกนามให้ I am addicted to love ฉันหลงไหลติดกับไปกับความรัก to be addicted to something ติดหลงไหลไปกับ to เป็น preposition อย่างนึง love ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นนามอีกตัวอย่างนึงที่จะบอกว่า to infinitive สามารถใช้ได้กับ preposition จริงๆคือตัวอย่างนี้ No one wants to die young but to live as long as one can ไม่มีใครหรอก no one ต้องการที่จะตายเร็วใช่ไหมคะใครอยากจะตายเร็วๆล่ะโอ้โหแฟนก็ไม่ได้อยู่ด้วยลูกก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงินก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะน้องๆยิ่งผู้ที่หาแฟนยังไม่ได้เนี่ยก็อย่าเพิ่งตายเลยนะคะชีวิต once in a lifetime นะคะหนึ่งชีวิตควรมีค่ะไม่มีใครอยากจะตายเร็วแต่ต้องการที่จะอยู่ไปนานๆเท่าที่จะนานได้ but ตัวนี้บวก to infinity to live but ตัวนี้เป็น prepo ถูกค่ะที่ว่าบางทีน้องเห็น but บวกประโยคอันนี้ but จะทำหน้าที่ต่างไปนะคะ but ตัวนี้จะเป็น conjunctionแต่ถ้าบัตรบวกนามหรือว่าบวก to infinitive อย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็น prepo ค่ะ but to live as long as one can นี่คือหลักการใช้6อย่างของ to infinitive ฟังดูเยอะแล้วมึนงงนะคะแต่ถ้าน้องคิดว่า to infinitive คืออากรนามคือนามอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นลองมาทวนกันดู to infinitive ได้ทำอะไรได้บ้าง1เป็นประธานเพราะมันคือนามอย่างหนึ่งถูกไหมคะเป็นประธานของประโยคที่สองเป็นส่วนเติมเต็มหรือ complement ของ verb to be หรือว่า linking verb ที่สามเป็นกรรมของประโยคอีกหน้าที่หนึ่งของนามส่วนอันที่สี่และที่ห้าเนี่ยจะต่างไปคือขยายนามที่เหมือน adjective เป็น adjective อย่างหนึ่งนั่นเองใช้ขยายนามหรือว่าขยาย adverb ขยาย adjective ด้วยกันขอโทษนะคะหรือว่าเรียกว่า adverbทำหน้าที่เป็น adverb เพราะมันใช้ขยาย adjective ได้และการใช้อันสุดท้ายคือเป็นกรรมของ preposition กรรม preposition เพราะว่ามันเป็นนามใช่ไหมคะ to infinitive อย่างที่พี่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นกรรมของ preposition ก็ไม่แปลกนี่คือ6การใช้หลักๆของ to infinitive เรามาดูกันว่าเมื่อเรารู้หลักการใช้แล้วเนี่ยมันมี verb ตัวไหนบ้าง
ที่ใช้กับ to infinitive ได้โอเคน้องมันมี verb อยู่ลิสต์หนึ่งเยอะทีเดียวต้องจำไหมใช่ต้องจำแล้วมันจะจำได้ยังไงในเมื่อโอ้โหมีทั้ง3แบบถูกไหม non finite ทั้ง verb ing ed โอ้โหมีเป็นล้านเลยมั้ยเนี่ยไม่ยากค่ะน้องๆน้องๆทำข้อสอบบ่อยๆอ่านบ่อยๆน้องๆก็จะเห็นว่าเออชินว่าเอ้ยคำเนี้ยมันต้องบวก to นะคำเนี้ยมันต้องบวก verb ing นะหรือว่าต้องใช้ ed นะหรืออะไรอย่างนี้พี่จะ list verb เหล่านี้ที่จะใช้บวกกับ to infinitiveว่าพวกนี้มีมากมายมหาศาลดาวล้านดวงของน้องแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะจำนะคะมันก็มีบางตัวที่ใช้บ่อยที่เราเห็นประจำบางทีบางตัวน้องอาจจะไม่ต้องใช้เวลาจำเลยก็ได้เพราะว่าเออชินอะไรอย่างนี้ตัวแรกคือ verb afford ตัวนี้แปลว่ามีปัญญาฟังดูแปลกๆนะคะคือมีความสามารถที่จะทำอะไรได้มีตัวอย่างให้ดูค่ะI can't afford to buy a car. ฉันไม่มีปัญญาซื้อรถสักคันหรอก Afford เห็นไหมคะ verb ตัวนี้ใช้กับ to infinitive. Afford to do something. I can't afford to buy a car. คำต่อไปที่ใช้กับ to infinitive คือ arrange.พี่จะมีตัวอย่างสำหรับคำบางคำที่เห็นบ่อยๆที่เขาใช้กันบ่อยๆนะคะ arrange แปลว่าจัดเตรียมวางแผนอะไรไว้เช่นตัวอย่าง my secretary arranged to meet me at the train station เลขาของฉันเนี่ยจัดแจงที่จะไปพบฉันที่สถานีรถไฟคือจัดตารางเวลาไว้แล้วเนี่ยว่าจะไปพบกันที่สถานีรถไฟarrange to do something คำต่อไป agree ตกลงเห็นด้วยนะคะ agree to do something appear ดูเหมือน appear to she appears to be nice โอ้ยเธอดูเหมือนฉันดูดีนะจะเป็นคนดีนะนี่เป็นต้น appear to be somethingAsk ตัวนี้ไม่ใช่บอกว่าถามนะคะ Ask to do something Ask someone to do something ก็คือขอ She asked to play piano ขอให้เล่นเปียโนเป็นต้น Beg ขอเหมือนกันแต่ออกแนวขอร้องมีตัวอย่างก็คือตัวอย่างล่างนี้เลยนะคะHe begged to stay here with me. เขาขอที่จะอยู่ที่นี่กับฉัน Beg to do something. ขอร้องที่จะทำอะไรมี beg แล้วมี care. Care ก็คือใส่ใจสนใจที่จะทำอะไร Care to do something. I don't care to eat. ฉันไม่สนใจที่จะกินหรอกคือตอนนี้อาจจะโอ๊ยอกหักอยู่อะไรเงี้ยกินเกินเนี่ยฉันไม่สนหรอกนี่เป็นต้นมี care แล้วก็มี claim claim ก็คืออ้างว่าเช่นบอกว่า the doctor claims to know the disease เฮ้ยหมอท่านเนี้ยอ้างว่ารู้จักโรคชนิดนี้เป็นต้นมี verb consent แปลว่ายอมเช่นบอกว่า eventually อันนี้นะคะตัวอย่างอันนี้ she consented to marry him ในที่สุดเธอก็ยอมตกลงแต่งงานกับเขา consent to do something แล้วก็ได้ตัวอย่างเคลมอีกอันนะคะพี่แอบไม่เห็นนะคะน้องๆเอามาพูดอีกสักรอบนึงเคลมที่พี่บอกว่าแปลว่าอ้างใช่ไหมคะThe police claim to know where the suspect lives. ตำรวจนี่อ้างว่ารู้ที่อยู่ของผู้ต้องสงสัย suspect.
แปลว่าผู้ต้องสงสัย claim to know claim to do something อ้างว่าทำอะไรเป็นต้น verb ตัวต่อไปที่ใช้กับ to infinitive คือ verb decide to do something ตัดสินใจที่จะทำอะไร decide แล้วมี demand สั่งหรือขอต้องการให้ทำอะไร fail ล้มเหลวที่จะทำอะไร I fail to pass the exam ฉันล้มเหลวกับการที่จะสอบผ่านหรือฉันสอบไม่ผ่านนั่นเองฉันล้มเหลวกับการสอบ I fail to pass the exam fail to do something รูปตัวต่อไป expect คาดว่าจะทำอะไร expect to do something มี verb deserve แปลว่าสมควรที่จะได้รับอะไรอย่างเช่นI deserve to know why you cheated on me. ฉันสมควรที่จะรู้ได้รู้ว่าเธอนอกใจฉันทำไมจำได้ไหมคะว่า cheat on someone พี่บอกไป to cheat on someone คือนอกใจใครหรือโกงใครฉันสมควรทำไมที่จะได้รู้ว่าทำไมเธอถึงนอกใจฉัน deserve to do somethingมี verb deserve แล้วมี verb forget ลืม forget to do something ลืมที่จะทำอะไรถ้าน้องท่องน้องพูดเนี่ยน้องพยายามใส่ to เข้าไปด้วยเนี่ยน้องจะเริ่มชินว่าเออเวลาไปใช้จริงๆเนี่ยมันติดหัวมันติดตาว่าเอ้ยมี to ด้วยนะ forget to do something ลืมที่จะทำอะไร verb ตัวต่อไป hesitate แปลว่าลังเล hesitate to do something ลังเลที่จะทำอะไรลังเลที่จะกินของหวานเพราะกลัวอ้วนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นต่อไป hope to do something หวังที่จะทำอะไร I hope to graduate within this year ฉันหวังว่าฉันจะจบภายในปีนี้เป็นต้น learn to do something เรียนรู้ที่จะทำอะไร manage to do somethingจัดแจงว่าจะทำอะไร mean ไม่ใช่ mean ที่แปลว่าหมายความว่านะคะเหมือนเช่นบอกว่าเออ this word means อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้คำนี้หมายความว่า mean ตัวนี้แปลว่าตั้งใจ mean to do something ตั้งใจจะทำอะไรเช่น he doesn't mean to hurt you I'm sure เขาไม่ได้ตั้งใจทำไมที่จะทำร้ายจิตใจคุณหรอกฉันเชื่อว่าอย่างนั้น mean to do somethingมีแล้วมี need ต้องการที่จะทำอะไร need to do something มี offer to do something เสนอว่าจะทำอะไรให้ plan to do something plan วางแผนว่าจะทำอะไร prepare เตรียมว่าจะทำอะไร prepare to do somethingเห็นไหมคะมันเยอะน้องๆน้องจะต้องใช้อาศัยการเห็นบ่อยๆพูดบ่อยๆแล้วก็จำบ้าง pretend to do something pretend แปลว่าแกล้งทำอะไรมี regret to do something เสียใจที่จะทำอะไร I regret to tell you about your mother's deathฉันเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าแม่คุณเสียแล้วเป็นต้น promise แปลว่าสัญญา promise to do something สัญญาว่าจะทำอะไร refuse to do something ปฏิเสธที่จะทำอะไร remember to do something จำได้ว่าจะทำอะไรฉันจำได้ว่าจะต้องเอาอันนี้ไปคืนเธอนะเอาของไปคืนเธอนะยืมมาชาติปีแล้วยังไม่ได้ไปคืนเลย seem to do something ดูเหมือนว่าจะทำอะไร struggle struggle นะคะน้องๆ struggle to do something พยายามอย่างดิ้นรนที่จะทำอะไร
swear I swear นะคะน้องๆ swear คือสาบานสัญญิงสัญญาว่าจะทำอะไร swear to do something threaten to do something คือข่มขู่จะทำอะไร he threatened to kill me เขาขู่จะฆ่าฉันอีกเป็นต้น volunteer จะเรียกว่าไง volunteer คือเสนอหรืออาสาสมัครที่จะทำอะไร I volunteer to help him ฉันเป็นคนอาสาสมัครไปช่วยเขาเองอะไรอย่างนี้เป็นต้น wait to do something คือรอคอยที่จะทำอะไร I wait here to see you ฉันรอเพื่อจะพบเธอนะ want to do something ต้องการทำอะไรนี่เราชินใช่ไหมคะจะเห็นว่า verb ที่เราชินเนี่ยอย่าง want to อะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าเออมันใช่นะมันเวลาเราเห็นในข้อสอบหรือเห็นเวลาอ่านเนี่ยเรารู้เลยว่าเออมันใช่ทำให้เราจำได้ไหมคะการใช้เยอะๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้การจำเลยมันเห็นบ่อยเราก็จะชินไปกับมันเองอย่างที่พี่บอกเงี้ยคือเออถ้าจะจำเนี่ยมันก็อาจจะเบลอถูกไหมสมมติเราต้องท่องไอ้ศัพท์พวกเนี้ยทั้ง3แบบ non phrase ทั้ง3แบบทั้ง ing ทั้ง ed เนี่ยสมมติ100คำแล้วเวลาน้องใช้จริงๆน้องจะเกิดการงงว่าเอ๊ะหรือเราท่องว่าเอ๊ะ want ใน ing หรือเปล่าหรือ want to หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องชินน้องเห็นบ่อยเนี่ยโอ๊ยตัดฟันธงไปเลยว่า want to แน่นอน I want to see you ฉันต้องการจะพบคุณอะไรอย่างเป็นต้นและตัวสุดท้าย wish คือปรารถนา wish to do something ปรารถนาที่จะทำอะไรอันนี้คือ verb ที่บวก to infinitive ทั้งหมดลองทวนอีกสักรอบนึงนะเพื่อจะเผื่อน้องๆจะจำได้เพิ่มมากขึ้นจำอีกนิดนึงมี verb effort to do something arrange agree appear ask beg care claim consent design demand fail expect deserve forget hesitate hope learn manageMean, need, offer, plan, prepare, pretend, regret, promise, refuse, remember, seem, struggle, swear, threaten, volunteer, wait, want, and wish. ทั้งหมดนี้ verb to บวก to infinitive verb to infinitive ขอโทษค่ะน้องที่เบลอนะคะไม่หมดเท่านั้นค่ะน้องๆที่ใช้กับ to infinitive ได้มี verb อีกกลุ่มนึงค่ะที่ใช้บวก to infinitive เหมือนกันแต่คราวนี้มันสามารถที่จะใส่ noun หรือ pronoun ได้ noun หรือว่า pronoun คือเอา pronoun หรือ noun เนี่ยมาแทรกตรงกลางได้แล้วก็ค่อยบวก to infinitiveพูดอย่างนี้อาจจะงงยกตัวอย่างให้ดูวอตเตอร์ลินคือวอตแอดไวส์แปลว่าแนะนำแต่แอดไวส์อยู่ดีไปบวก to infinitive เลยไม่ได้ต้องมี pronoun มาแทรกก่อนคือขอมีส่วนร่วมนิดนึง noun หรือ pronoun เนี่ยShe advised me to wait for her till tomorrow. เธอแนะนำให้ฉันเนี่ยรอเธอจนถึงพรุ่งนี้ Advise someone to do something. ท่องไป She advised me to wait for her till tomorrow. แนะนำให้ฉันรอเธอถึงพรุ่งนี้ Verb ตัวถัดไปที่ใช้กับ pronoun มาแทรกด้วยมี advice ตัวแรกมี allow someone to do something ท่องเอาไว้ก็ดีนะคะน้องๆมี ask ลืมบอกไปนะคะว่า allow แปลว่าอนุญาตให้ใครทำอะไร ask someone to do something ขอให้ใครทำอะไรเมื่อกี้มี ask เหมือนกันใช่ไหมคะ ask to do something ก็มีAsk someone to do something ก็มีแต่ส่วนใหญ่เวลาเราใช้เนี่ยจะใช้ ask someone to do something มากกว่า ask บวก noun หรือ pronoun บวก verb to infinitive มากกว่า
we beg beg someone to do something ก็คือขอร้องเหมือนกันให้ใครทำอะไรมาดูซิตัวอย่าง he's trying to beg me to come เขาพยายามที่จะขอร้องให้ฉันมาขอร้องใครให้ทำอะไร beg someone to do somethingBeg แล้วมี cause อันนี้จะเห็นบ่อย cause เป็นแปลว่าเป็นต้นเหตุให้ cause someone to do something ตัวอย่างนะคะนี่จะเห็นในพวกบทความหรือว่าพวก passage บ่อย your laziness will one day cause you to failความขี้เกียจของเธอเนี่ยใช้กับน้องๆได้นะคะประโยคนี้ความขี้เกียจของน้องๆเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ย one day วันหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้นเหตุให้น้องๆเนี่ยสอบตกนะคะถ้าน้องๆยังโอ้เล่นเกมบ้าระห่ำหรือว่ามัวแต่แชทหรือว่ามัวแต่เมาส์กับเพื่อนๆหนังสือไม่อ่านเนี่ยนะคะ cause someone to do something cause you to fail ทำให้เป็นต้นเหตุให้สอบตกมี cause แล้วก็มี convince convince แปลว่าทำให้ใครมั่นใจ convince someone to do something มี dare dare someone to do something แปลว่าท้าทายให้ทำอะไรเขาท้าให้ฉันเนี่ยเตะเขา he dares me to fight to kick him อะไรอย่างนี้เป็นต้นมี dare มี forceคล้ายกัน force someone to do something force แปลว่าบังคับให้ทำอะไรบังคับให้ใครทำอะไรมี challenge ว่าท้าเหมือนกันท้าให้ทำอะไรให้คล้าย dare challenge someone to do something he challenged me to jump เขาท้าให้ฉันกระโดดแบบบันจี้จัมป์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วตัวถัดไป encourage แปลว่าเป็นกำลังใจให้หรือยุให้ทำอะไร he encouraged me to fight ยุให้ฉันสู้กลับหรืออะไรเงี้ยเหมือนมีคนมาแบบมาเขาเรียกว่าไงมาล้อมาแซวเราเงี้ยก็เลยแบบยุให้ฉันสู้ไปเลยต่อยไปเลยอะไรเงี้ยอีกอันนึง expect someone to do something คาดหวังให้ใครทำอะไรตัวอย่างเช่น don't expect me to wait for you forever อย่าหวังให้ฉันรอเธอตลอดไปเหมือนแบบโอ้โหแบบยิ่งกว่า big ass อีกอะไรเงี้ยคนไม่เอาฐานจริงๆแบบโอ้โหชีวิตแบบห่วยแตกอะไรเงี้ยแล้วแบบรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอจนสุดท้ายทนไม่ได้แบบอย่าคาดหวังว่าฉันจะรอเธอตลอดไปนะอะไรอย่างนี้ expect someone to do somethingDon't expect me to wait for you forever. มี expect แล้วมี forbid แปลว่าห้าม forbid someone to do something. forbid ห้ามสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้น hire แปลว่าจ้าง hire someone to do something จ้างให้ใครทำอะไร instruct บอกให้ใครทำอะไรinvite เชิญให้ใครมาทำอะไร invite someone to do something she invites me to have a tea party เขาหล่อนเชิญให้ฉันมาดื่มชามางานดื่มชาของเธออะไรอย่างนี้เป็นต้น need someone to do something ต้องการให้ใครทำอะไรมีตัวอย่างค่ะนี้If I need you to do something for me, will you do it for me? ถ้าฉันต้องการให้คุณทำอะไรให้ฉันสักอย่างเนี่ยคุณจะทำให้ฉันไหม Need someone to do something. Need you to do something for me. Will you do it for me? มี need แล้วก็มี order. สั่งให้ใครทำอะไร Order someone to do something. มี permit.อนุญาตให้ใครทำอะไรจะคล้ายกับ allow เห็นไหมคะ permit allow จะมี order มี instruct ท
คมันจะคล้ายๆกันมีอาร์ชมีเบรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าน้องจับแล้วก็หาซินอนีมได้ก็จะดีนะคะจะช่วยเรื่องซินอนีมน้องๆด้วยมีคอมิกมีpersuade แปลว่าโน้มน้าวให้ทำอะไร persuade someone to do something โน้มน้าวให้ฉันสู้หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆเมื่อกี้ she persuades me to fight มี remind แปลว่าเตือนทำให้ระลึกถึงทำให้ใครระลึกถึงอะไร remind someone to do somethingPlease remind me to wake him up in an hour. เดี๋ยวกรุณาเตือนให้ฉันเตือนฉันทำอะไรปลุกเขาในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อไป Remind someone to do something. Remind me to wake him up in an hour. มี remind และมี requireความว่าขอร้องขอให้ทำอะไรขอให้ใครทำอะไร remind someone to do something เช่น this subject requires every student to bring his or her brush to class สมมติว่าน้องๆเรียนพวกกันจีนอยู่เรียนจีนเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเรียนวิชานี้เนี่ยนะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องนำพวกกันมาด้วยเพราะทำอะไรคงไม่จ่ายให้นะคะน้องๆ this subject requiresSomeone to do something วิชานี้ขอให้นักเรียนทุกคนนำแปลงผู้กันของแต่ละคนมาเรียนด้วย requires every student to bring his or her brush to class we require แล้ว we teach someone to do something สอนให้ใครทำอะไร he teaches me to cook ก็คือสอนให้ฉันทำกับข้าวมี tell someone to do something บอกให้ใครทำอะไรให้และตัวสุดท้าย warn someone to do something คือเตือนให้ใครทำอะไรนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้กับ to infinity แต่ต้องมีนามหรือ pronoun มาขั้นมาดูทวนอีกทีนึงมีอะไรบ้างมีAdvise, allow, ask, beg, cause, convince, dare, force, challenge, encourage, expect, forbid, hire, instruct, invite, need, order, permit, มี persuade, remind, require, teach, tell, แล้วก็ warn. นี่คือกลุ่มทั้งหมดที่ใช้กับ to infinityแต่อย่าลืมนะคะกลุ่มนี้ต้องมี noun หรือ pronoun อีกกลุ่มหนึ่งค่ะน้องๆยังไม่หมดนะคะน้องๆอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะว่ามีแค่สองกลุ่มนะคะรวมๆกันได้กี่คำคะน้องๆที่เก่งคณิตศาสตร์นะคะเป็นร้อยแล้วมั้งคะเนี่ยสักครึ่งร้อยแล้วนะคะที่พี่บอกไปนะคะมีกลุ่มนึงค่ะน้องๆเพื่อให้น้องๆฝึกฝนสมองนะคะในการจำกลุ่มนี้ใช้กับ to infinitive เหมือนกันแต่เป็นadjective บวก to infinitive ในเมื่อมันเป็น adjective เนี่ยมันก็ต้องใช้กับ verb to be ถูกไหมคะไอ้ verb ที่พี่จะบอกต่อไปนี้เนี่ยก็ใช้กับ verb to be เหมือนกันพี่จะไม่ใส่ให้หรอกนะคะเปลืองค่ะน้องๆเสียเวลาเขียนค่ะอย่างเช่น verb ตัวแรกที่พี่จะใช้ที่น้องเห็นบ่อยคือ afraid to เป็น adjective ใช่ไหมคะเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ใช้ afraid to เฉยใช่ไหมเราต้องใช้ to be afraid to คือใส่ be เข้าไปข้างหน้า ismr อะไรน้องก็ใช้ไปตัวอย่างเช่น I'm afraid to tell you that you didn't pass the exam ฉันกลัวที่จะบอกเธอว่าเธอไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเห็นไหม to be ที่พี่บอกในเมื่อเราเป็น adjective ตัวนี้เนี่ยafraid adjective ก็ต้องใช้กับ verb to be afraid ทำไมกลัวที่จะทำไม to do something to tell you that you didn't pass the exam เป็นต้น
ดู adjective ตัวถัดไป adjective พี่จะไม่เขียน b นะคะน้องๆ น้องๆก็ไปใส่เอา a นะคะจะเป็น amaze to พี่จะแต่พี่จะใส่ to ให้นะคะเพื่อให้น้องชิน amaze to do something amaze แปลว่างุนงงสงสัยแปลว่าตะลึงอึ้งทึ่งเสียวอะไรก็ว่าไปนะคะเช่น I'm amazed to see you all dressed up like this สมมติว่ามีผู้หญิงเพื่อนน้องอยู่คนหนึ่งแบบปีแรกไหนเนี่ยไม่เคยเรียนกันมา 3-4 ปีเนี่ยไม่เคยเห็นมันจะออกมาแต่งตัวเลยวันนั้นก็แต่งเฉยเฉยเขาฮิตเอวต่ำกันก็ใส่ซะโอ้โหสูงแทบจะใต้ราวนมอะไรอย่างเงี้ยกับรองเท้าก็ยังเป็นผ้าใบอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมผมนี่ก็ไม่มีเลยนะมัดรูปตลอดไม่เคยปล่อยไม่เคยทำผมทรงอะไรเลยหัวปุ๊ฟูอะไรอย่างเงี้ยมาวันนึงแบบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดินเข้าห้องเรียนมาโอ้โหแบบอย่างพริ้งใส่เสื้อเข้ารูปกระโปรงเอวต่ำรองเท้าส้นสูงหัวแหลมผมนี่ดัดมาเชียวโอ้โหไฮไลท์ซะทองเลยอะไรเงี้ยงงเลยก็เลยบอกว่า I'm amazed to see you all dressed up like thisฉันตกใจที่เห็นเธอเนี่ยโหยแต่งตัวซะลึกหรูขนาดนี้ to be amazed to do something amazed to see you all dressed up like this amazed me anxious anxious to do something anxious ว่าตื่นเต้นร้อนใจที่จะทำอะไรMe ashamed. Ashamed to do something. แปลว่าอายที่จะทำอะไร Me astonished to do something. ตกใจที่จะทำอะไรงุนงุนงงงงงวยว่าที่จะทำอะไร Me carefulTo do something ระมัดระวังที่จะทำอะไรมี content to do something content มีทีด้วยนะคะ content content ดีใจที่จะทำอะไรนี่ก็ความหมายเดียวกัน delighted to do something สุดยินดีที่จะทำอะไรdetermined to do something ตั้งใจตั้งใจว่าจะทำอะไร disappointed to do something ผิดหวังที่จะทำอะไร eager to do something ทะเยอทะยานที่จะทำอะไรอยากที่จะทำอะไรแต่อยากอย่างมากนะคะไม่ใช่อยากแบบปกติอะไรอย่างนี้Be fortunate to do something. โชคดีที่จะทำอะไรเช่น Oh, you're fortunate to have a big house. อุ้ยเธอโชคดีจังเลยที่มีบ้านหลังใหญ่ Me ที่เราเห็นบ่อยๆ Glad to do something. อย่างเช่น I'm glad to see you อะไรเงี้ยฉันดีใจที่ได้พบเธอนะเราเห็นในประโยคทักทายบ่อยใช่ไหมโอ้ hello how are you อะไรอย่างเงี้ย I'm glad to see you I'm glad to see you too อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆเช่น I'm glad to hear that you finally have a boyfriend คือเพื่อนคนนี้เนี่ยโอ้โหปีแรกไหนเรียนมา4ปีเหมือนกันไม่เคยเหล่ผู้ชายคนไหนดีๆแบบโอ้มีแฟนบอกฉันดีใจจังเลยที่ได้ยินว่าเธอเนี่ยมีแฟนสักที I'm glad to be glad to do something I'm glad to hearมี verb glad แล้วมี happy to คือดีใจที่ได้ทำอะไร glad to see you happy to see you ดีใจที่ได้เจอเธออะไรอย่างนี้เป็นต้น hesitant to อันนี้ลังเลที่จะทำอะไรถ้าน้องยังจำได้ hesitant มันคล้ายๆกับว่า hesitate ที่เราพูดไปใช่ไหมคะ hesitate ตัวนี้มันเป็นรากศัพท์เดียวกันค่ะน้อง hesitate แปลว่าลังเลตัวนี้เป็น verb ส่วนตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเราเรียน adjective
hesitate to do something อันนี้ to be hesitant to do something อันนี้ต้องใส่ be ถูกไหมอย่างที่พี่บอกลังเลที่จะทำอะไรตัวต่อไป lucky to do something โชคดีที่ได้ทำอะไรอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุแบบโหยิ่งใหญ่มากจากความประมาทของตัวเองกินเหล้าเมาแอแล้วดันขับรถมีอุบัติเหตุใหญ่ๆมากรถนี้เยินเฉยๆไม่สามารถจะเข้าอู่จะเคาะจะแกะเกายังไงก็ไม่ดีขึ้นต้องซื้อใหม่แต่มีชีวิตรอดค่ะน้องๆไม่น่าเชื่อ I'm lucky to have been alive ฉันโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ to be lucky to do somethingLucky to แล้วก็มี motivated to มีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไร motivate คือมีแรงกระตุ้นมีแรงผลักดันที่จะทำอะไร pleased to ยินดีที่จะ I'm pleased to meet you อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือคล้ายๆกับ glad ที่ใช้กับ happy ใช้ในคอนเท็กซ์เดียวกันก็ได้ pleased ยินดีที่ทำอะไรมี prepareถ้าน้องจำได้ก็มี prepare ในหมวด prepare verb บวก to infinitive เหมือนกัน prepare to do something ตัดเตรียมที่จะทำอะไรแต่อันนี้ใช้เป็น adjective to be prepared to do something ตัวเองเนี่ยได้ตัดเตรียมจะทำอะไร I am prepared to present this project ตัวฉันน่ะเตรียมพร้อมไว้แล้วที่จะ present project นี้มี prepare มี proudproud to do something รู้สึกภูมิอกภูมิใจที่จะทำอะไร I'm proud to present you this project ฉันรู้สึกภูมิใจที่จะ present project นี้ให้พวกคุณดูอะไรอย่างนี้มี ready to พร้อมที่จะทำอะไร I'm ready to go ถึงเราจะไปเที่ยวกันโอ้ยฉันพร้อมที่จะไปแล้วแกไปกันเถอะอะไรอย่างนี้มี relief to do somethingโล่งใจที่จะทำอะไรสมมติโอ้โหช่วงนี้เครียดมากอย่างเงี้ยพอโอ้ยเงินไม่มีพอใช้ไงน้องสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนมาสิ้นใจพอได้เงินเดือนปุ๊บเฮ้ยฉันโล่งใจที่จะได้ใช้เงินเยอะแยะเหมือนเดิมแล้วแต่ปลายเดือนก็วนมาที่เดิมนะคะน้องๆชักหน้าพี่หนองเหมือนเดิมต่อไป reluctant to do something reluctant ก็คือรู้สึกไม่เต็มอกเต็มใจที่จะทำอะไรอย่างเช่นShe is reluctant to admit her mistake. เธอรู้สึกไม่เต็มใจรู้สึกกระอักกระอ่วนที่จะยอมรับในความผิดทำผิดมาแล้วรู้สึกแบบไม่อยากบอกเลยอะบอกแล้วดูพับเสียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึก reluctant to do something to admit to ยอมรับมี reluctant แล้วก็มี sad to do something รู้สึกเสียใจที่จะทำอะไรI'm sad to tell you he's dead. ฉันรู้สึกเศร้าใจเสียใจที่จะบอกเธอว่าเขาตายแล้ว มี shocked. รู้สึกช็อกที่เราใช้นั่นเองช็อกที่จะทำอะไรที่จะพูดอะไร มี sorry to. เสียใจที่จะบอกคุณว่าเสียใจที่จะทำอะไรคล้ายๆกับ sad. มี stunnedคล้ายๆช็อกนะคะ stun to ก็คือรู้สึกอึ้งที่จะทำอะไรรู้สึกช็อกที่จะทำอะไรมี surprise to do something รู้สึก surprise รู้สึกประหลาดใจที่จะทำอะไร I'm surprised to see you here เฮ้ยคือไม่ได้นัดกันมาก่อนเลยแบบไม่รู้เลยว่าจะมาอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่ดีมาเจอกันเฮ้ยฉันประหลาดใจมากเลยที่เจอเธอที่นี่ I'm surprised to see you here อะไรอย่างนี้เป็นต้น upset to รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจที่จะทำอะไรแล้วการสุดท้าย willing to แปลว่าตั้งใจที่จะทำอะไรเช่น he's willing to accept your agreement เขาตั้งใจที่จะยอมรับข้อตกลงของคุณ to be willing to do something ตั้งใจที่จะทำอะไรนี่คือ adjective ทั้งหมดที่ใช้กับ to infinitive
เยอะอีกแล้วใช่ไหมคะน้องๆปวดใจมากๆเลยใช่ไหมคะลองทวนกันเนาะพี่ก็พยายามช่วยน้องๆนะคะน้องๆก็ต้องพยายามจดจำพยายามสังเกตแล้วช่วยได้มากคืออ่านดูหนังหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้สติพวกนี้จะใช้บ่อยอย่างเช่น afraid to amazed to anxious to ashamed to astonished to careful to content to delighted to determined to disappointed to do something eager to fortunate to glad to happy to hesitant to เหมือน hesitate to นั่นเองLucky to motivated to pleased to be prepared to proud to เหมือน proud to present เนาะจำได้ไหมคะเวลาดูในหนังอะไรเงี้ย I'm proud to present อะไรเงี้ยภูมิใจเสนออะไรเงี้ยค่ะ Ready to relieved to reluctant to sad to shocked to sorry to stunned to surprised to upset to willing to ทั้งหมดนี้ก็เป็นverb ทั้งหมด adjective ทั้งหมดแล้ว verb pronoun ทั้งหมดที่ใช้กับ to infinitive ค่ะหวังว่าน้องคงจะเอาไปทดลองใช้เอาไปลองพูดไปอ่านไปสังเกตดูนะคะเพื่อให้น้องจดจำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยว่า to infinitive เนี่ยใช้ทำอะไรคงยังไม่ลืมใช่ไหมคะที่เป็นประธานส่วนเติมเต็มกรรมเป็นกรรมของ ad, เป็นของกรรมของ preposition หรือ adjective หรือเป็น adverbไปลองทวนกันดูนะคะน้องเพราะเราเชื่อว่าความรู้เกิดจากการสะสม